วัสดีค่ะแล้วก็สุขสันต์ One Tell a Fairy Tale Day ด้วยนะคะอาจจะสงสัยว่า One Tell a Fairy Tale Day คืออะไรถ้าแปลเป็นไทยก็น่าจะได้ประมาณวันแห่งการเล่าเทพนิยายอะไรประมาณนี้ค่ะเราเคยเสิร์ชเจอในอินเทอร์เน็ตว่าวันที่26กุมภาพันธ์ของทุกๆปีเนี่ยเขาจะตั้งให้เป็นวันแห่งการเล่าเทพนิยายเราก็เลยขอถือโอกาสนี้นะคะแนะนำหนังสือไม่ใช่เป็นหนังสือเทพนิยายนะแต่เป็นหนังสือที่มีเขาโครงเรื่องมาจากเทพนิยายที่เราคุ้นเคยกันก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูกันเลยดีกว่าว่าหนังสือที่เราอยากจะมาพูดถึงในวันนี้มีเล่มไหนบ้างค่ะซีรีส์แรกนะคะที่อยากจะมาแนะนำให้รู้จักกันจริงๆเราพูดถึงไปในวิดีโอก่อนหน้านี้แล้วด้วยล่ะเป็น The Luna Chronicles Series นะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับราชินีจากอาณาจักรลูน่านะคะเป็นอาณาจักรที่อยู่บนดวงจันทร์ที่อยากจะมาคล้ายๆกับเหมือนอินเวดโลกอะไรเงี้ยอยากจะมาคุกคามโลกอยากจะมายึดครองอาณาเขตบนโลกอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีหนังสือหลักๆอยู่ทั้งหมด4เล่มนะคะเล่มแรกคือซินเดอร์เล่าเรื่องราวของสาวไซบอร์กที่เป็นแบบว่าเป็นช่างซ่อมพวกแอนดรอยด์เป็นพวกช่างซ่อมแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะคือตัวเขาก็จะเป็นไซบอร์กประมาณ 40% และที่เหลือก็จะเป็นร่างกายก็จะเป็นมนุษย์อะไรเงี้ยในเล่มแรกนะคะเซตติ้งของมันคือหรือฉากเนี่ยก็จะอยู่ในนิวเบจิงนะคะแล้วก็เล่มที่2 Scarlet เป็นเรื่องราวของหนูน้อยหมวกแดงแต่หนูน้อยหมวกแดงในเวอร์ชันนี้เนี่ยก็จะโหดนิดนึงก็คือจะแบบพกปืนออกไปตามหาคุณย่าแล้วก็เรื่องนี้ก็จะเซตอยู่ในประเทศฝรั่งเศสเล่มที่3นะคะเป็นเรื่องของครีสเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับรัปันเซลแต่ว่าเป็นรัปันเซลในเวอร์ชันแบบเป็นโปรแกรมเมอร์สาวอะไรเงี้ยที่แบบติดละครซีรีส์อะไรเงี้ยแล้วก็ถูกขังแทนที่จะอยู่บนหอคอยก็ถูกขังอยู่บนดาวเทียมแทนอะไรเงี้ยนะคะส่วนเล่มสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องราวของวินเทอร์คือเป็นเจ้าหญิงที่มีโครงเรื่องมาจาก Snow White เรายังไม่แน่ใจเพราะว่ายังไม่ได้อ่านเลยไม่แน่ใจว่าเล่มนี้แบบจะออกไปในทิศทางไหนแต่ว่าทั้ง4เรื่องเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวเนื่องกันมีความสืบเนื่องกันแต่ว่าแต่ละเล่มเขาก็จะโฟกัสไปที่ตัวละครเนี่ยต่างกันออกไปในซีรีส์เรื่องนี้นะคะนอกจากจะมีหนังสือ4เล่มแล้วก็ยังมีหนังสือเพิ่มอีก2เล่มด้วยเล่มนึงเนี่ยเป็นคล้ายๆกับรวมเรื่องแล้วก็อีกเล่มนึงเนี่ยชื่อว่า Ferris นะคะอันนี้จะเล่าคล้ายๆกับปูมหลังของตัวละครที่เป็นตัวร้ายคือราชินีลาวาน่าว่ามีปูมหลังเป็นยังไงมีที่ไปที่มาเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็แปลเป็นภาษาไทยหมดแล้วทุกเล่มนะคะถ้าเราจะไม่ผิดโดยชื่อซีรีส์เขาให้ชื่อว่าปกรณำแดนจันทราก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะอ่านก่อนเป็นภาษาไทยอะไรเงี้ยก็ไปอ่านได้แล้วเดี๋ยวถ้าเราทำบุ๊กท็อกเมื่อไหร่เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะคะอีกเล่มที่เราอ่านจบไปนานมากแล้วค่ะประมาณน่าจะ5ปีได้แล้วเป็นเรื่องที่เบสมาจากซินเดอเรลล่าเหมือนกันนะคะเรื่องนี้ชื่อว่าเรื่อง Ella Enchanted นะคะมีเป็นภาษาไทยด้วยเหมือนกันรู้สึกจะชื่อว่า Ella ผู้ต้องมนตราอะไรประมาณเนี้ยเป็นภาษาไทยมีเหมือนกันค่ะเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของ Ella สาวน้อยที่แบบว่าตอนแรกเกิดเนี่ยได้รับพรจากเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะนางฟ้าแต่ว่าบังเอิญว่าพรที่นางฟ้าคนนึงให้นางมาเนี่ยเป็นพรที่ชื่อว่าขอให้นางเป็นเด็กเชื่อฟังแล้วปรากฏว่าพรเนี้ยมันเขาเรียกว่าอะไรส่งผลร้ายมากกว่าผลดีอะไรเงี้ยเพราะว่านางกลายเป็นว่าขัดคำสั่งใครไม่ได้เลยคือต้องแบบว่าฟังทุกๆคนตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเรื่องมันก็จะแบบเข้าแกลบซินเดอเรลล่าเมื่อแบบว่าเมื่อแม่นางตายพ่อก็แต่งงานใหม่กับแม่เลี้ยงใจร้ายแล้วสุดท้ายพ่อก็ตายก็เลยต้องอยู่กับแม่เลี้ยงพี่เลี้ยงใจร้ายอะไรเงี้ยก็แล้วเนื่องจากว่านางมีพรแบบว่าต้องเป็นคนเชื่อฟังด้วยมันก็เลยยิ่งทำให้แบบว่าสถานการณ์ที่นางจะต้องพบเจอเนี่ยมันยิ่งแบบแย่ลงไปอีกเลยเนี่ยนอกจากโดนโขกสับแล้วยังต้องเชื่อฟังคำสั่งทุกอย่างอีกเลยประมาณนี้ค่ะแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยที่เราชอบก็คือว่านางซินเนี่ยไม่ได้เป็นนางซินที่แบบเรียบร้อยอยู่กับเย้าเฝ้าเรือนอย่างเดียวแต่เป็นนางซินที่แบบว่ามีความห้าวอยู่ในตัวเหมือนกันคือออกไปผจญภัยไปเจอพวกอะไรนะไปเจอพวกยักษ์ไปเจอพวกเอลฟ์อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นนางซินที่แบบว่าออกพระเอกไม่ช่วยใช่ไหมเจ้าชายไม่มาไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยตัวเองก็ได้อะไรเงี้ยก็ช่วยแบบให้ตัวเองหนีออกไปได้อะไรประมาณนี้ค่ะก็จะมีถึงแม้ว่าจะแบบคำสาปของนางมันอาจจะแบบทำให้เรื่องดูดราม่ามากขึ้นแต่ว่าพูดถึงคาแรคเตอร์ของเอลล่าเนี่ยก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างฮาวพอสมควรก็ถ้าใครสนใจก็ไปหามาอ่านได้อีกอย่างหนึ่งคือเล่มนี้เป็นภาษาอังกฤษที่อ่านไม่ค่อยยากมากอะค่ะก็ถ้าเกิดใครอยากฝึกอ่านภาษาอังกฤษจากหนังสือเล่มนี้ก็สามารถไปหามาอ่านได้เช่นกันหนังสืออีกเล่มที่เราอยากจะแนะนำให้รู้จักนะคะชื่อเรื่องว่า Heartless คนเขียนคนเดียวกับ The Luna Chronicles Series นะคะก็คือเมริซา ไมเออร์เรื่องนี้เนี่ยจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเคทจะเป็นคล้ายๆกับเป็นคนทำขนมอะไรเงี้ยมีความฝันของนางก็คือว่าอยากจะเปิดร้านทำขนมอะไรเงี้ยค่ะขายขนมแต่ว่าจะพลัดจะผลูต้องมาแบบว่าแต่งงานกับ King of Hearts ของ Wonderland สุดท้ายแล้วก็เลยทำให้เคทเนี่ยกลายเป็น Queen of Hearts ราชินีใจโหดที่เรารู้จักกันดีในเรื่อง Alice in Wonderland เราคิดว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยน่าจะถูกใจสำหรับคนที่ชอบอ่าน
หนังสือที่มีพัฒนาการของตัวละครคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยเรายังไม่ได้อ่านนะแต่ว่ามันน่าจะทำให้เราได้เห็นว่าจากตัวละครที่ดูแบบน่าจะหวานหวานอะเพราะว่าแบบแบบชอบทำขนมดูมุ้งมิ้งอะไรเงี้ยทำไมจู่ๆถึงกลายมาเป็น Queen of Hearts ที่โหดร้ายได้อะไรเงี้ยมีจุดเปลี่ยนอะไรนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีโรแมนซ์ระหว่าง Queen of Hearts หรือว่าเคทเนี่ยกับถ้าเราจำไม่ผิดน่าจะเป็นใครสักคนน่าจะเป็นกาดหรือเป็นใครสักคนเนี่ยแหละก็จะทำให้ได้เห็นมุมมองต่างๆได้เห็นปุ่มหลังของ Queen of Hearts มากขึ้นด้วยว่าเป็นยังไงสำหรับใครที่อยากอ่านเรื่องราวจากมุมมองตัวร้ายก็อ่านเรื่องนี้ก็น่าจะสนุกถ้าเกิดอ่านแล้วก็มาคอมเมนต์ให้เราฟังด้วยนะคะเพราะเรายังไม่ได้อ่านอีกเรื่องนะคะที่เราอยากจะแนะนำก็คือเรื่อง Beastly นะคะเรื่องนี้เรายังไม่เคยอ่านเหมือนกันแต่ว่าเคยดูภาพยนตร์แล้วคือเรื่องนี้ทำเป็นภาพยนตร์แล้วเนาะ Beastly เขียนโดย Alex Finn นะคะเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนนึงที่บอกว่าชีวิตดี perfect หน้าตาดีรวยอะไรเงี้ยแต่ว่านิสัยเขาจะเป็นคนเหมือนหยิ่งหลงตัวเองแล้วก็ชอบมองคนที่แบบรูปลักษณ์ภายนอกอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายวันนึงน่ารู้สึกว่าจะทะเลาะ กับเพื่อนร่วมชั้นที่ชื่อว่าเคนราเคนราก็เลยสาปให้เขาอะกลายเป็นอสูรแล้วก็มีคอนดิชันหรือว่ามีเงื่อนไขว่าเขาจะกลายเป็นมนุษย์ได้ก็ต่อเมื่อบอกว่าเขาได้จุมหิตรักแท้อะไรเงี้ยได้ตกหลุมรักแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นก็รักเขาด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะถ้าไม่เจอภายใน2ปีเนี่ยเขาก็ต้องกลายเป็นอสูรไปตลอดชีวิตพ่อของพระเอกเนี่ยก็เลยเหมือนกับเนื่องจากว่าเหมือนอายคนอะไรเงี้ยพ่อของพระเอกก็เลยเหมือนซื้อบ้านให้พระเอกอยู่ต่างหากแล้วก็ให้เหมือนอาจารย์ที่เป็นคนตาบอดมาสอนเขาที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะตัวพระเอกเนี่ยก็โอเคก็เลยไม่ค่อยได้พบเจอใครงานหลักๆเขาเรียกอะไรฮ็อบบี้งานอดิเรกของเขาเรียกหลักอะไรเงี้ยก็จะแบบปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้อะไรเงี้ยจนวันนึงเนี่ยพ่อของพระเอกเนี่ยมาทำเรือนกระจกของพระเอกพังแทนที่พระเอกจะบอกตำรวจจะแจ้งตำรวจอะไรเงี้ยก็เลยยื่นข้อเสนอว่าให้นางเอกมาอยู่กับเขาแลกกับการที่เขาไม่บอกตำรวจอะไรเงี้ยค่ะเรื่องเราก็จะแบบเหมือน Beauty and the Beast มากๆเลยอะแต่ว่าเรื่องมันจะค่อนข้างร่วมสมัยเนื่องจากว่าฉากทั้งหมดอะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในนิวยอร์กอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูมีความทันสมัยมากขึ้นถือว่าเป็นการเล่า Beauty and the Beast ในเวอร์ชันแบบปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราเคยดูหนังเรารู้สึกว่าหนังก็โอเคนะสนุกเป็นหนังวัยรุ่นโรแมนซ์น่ารักดีค่ะแต่ว่ายังไม่เคยอ่านตัวหนังสือเลยไม่แน่ใจว่าความยากง่ายของเท็กซ์เนี่ยเป็นยังไงแต่เราคิดว่าไม่น่าจะยากมากเพราะว่ามันอยู่ในหมวดYA หรือว่า Young Adult Fiction อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าไม่น่าจะอ่านยากสักเท่าไหร่ก็ถ้าใครสนใจเรื่อง Beauty and the Beast นะคะแต่ว่าชอบอะไรที่แบบมีความเป็นปัจจุบันนิดนึงอ่านเรื่องนี้แล้วก็น่าจะชอบค่ะถ้าเกิดชอบ Beauty and the Beast แต่ว่าไม่อยากอ่านแบบแนวปัจจุบันอยากจะอ่านแนวแบบแฟนตาซีไปเลยนะคะเราก็มีเรื่องที่ชื่อว่า A Court of Thorns and Roses เขียนโดย Sarah James Maas มาให้ลองอ่านกันเราคิดว่าก็เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจนะเรื่องราวก็จะเล่าเกี่ยวกับพรานสาวคนนึงค่ะที่แบบบังเอิญไปฆ่าหมาป่าจนสุดท้ายแล้วก็คือต้องโดนจับเอาว่าถูกจับไปอยู่กับคนที่เคยเป็นอดีตผู้ครองนครแฟรี่อะไรเงี้ยค่ะก็เรื่องนี้ก็จะเป็นแนวแบบไฮแฟนตาซีเลยอะก็เป็นแฟนตาซีหมดเลยมีแฟรี่มีแบบเวทมนต์มีอะไรเงี้ยค่ะถ้าชอบแนวนี้เนี่ยอ่านเรื่องนี้ก็น่าจะสนุกเรื่องนี้มีโรแมนซ์ค่อนข้างจะหนักด้วยเท่าที่เราฟังรีวิวมานะคะเรื่องนี้ดังก็จริงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้อ่านนะคะเพราะว่าเราเคยอ่านงานของซาร่าเจสมาคือเรื่องThorn of Glass series เนี่ยเราอ่านไปถึงเล่ม3พอมันเริ่มมีแฟรี่เริ่มมีเวทมนต์เริ่มมีแม่มดอะไรเงี้ยเราก็เริ่มแบบคือปวดหัวแล้วอ่ะคือตามอาจจะตามไม่ค่อยทันแต่ว่าใครที่ถนัดหรือว่าชินกับแนวแฟนตาซีจ๋ามากๆอะไรเงี้ยค่ะอยากให้มีแบบความเป็นโรแมนซ์อะไรเงี้ยก็อ่านเรื่อง A Court of Thorns and Roses ก็น่าจะถูกใจค่ะอีกซีรีส์ที่เรามองว่าน่าสนใจแล้วก็น่าอ่านนะคะคือซีรีส์ Dorothy Must Die ค่ะเรื่องราวของ Dorothy Must Die เนี่ยก็จะมีเค้าโครงมาจาก The Wizard of Oz ที่เรารู้จักกันดีเนาะเรื่องราวก็จะเล่าเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงคนนึงอาศัยอยู่ในแคนซัสแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยโดนทอร์นาโดพัดไปที่ออสเหมือนกันแต่ว่าออสเนี่ยไม่ใช่ออสแบบที่เราทุกคนรู้จักอะไรเงี้ยค่ะก็กลายเป็นว่าตัวละครทั้งหมดในออสเนี่ยมีความตลปัดกันตัวดีอาจจะเป็นตัวร้ายตัวร้ายอาจจะเป็นตัวดีอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เราถือว่าเป็นอีกซีรีส์นึงที่น่าจะเล่าเขาเรียกว่าเอาเทพนิยายมาเล่าในมุมมองใหม่ๆถ้าใครสนใจเรื่องแนวนี้เนี่ยอ่านเรื่องนี้แล้วก็เป็นแฟนของวิสาร์ดออสด้วยเนี่ยอ่านเรื่องนี้แล้วก็อาจจะ enjoy ก็ได้ในซีรีส์นี้นะคะมีหนังสือหลักๆ4เล่มแต่ว่ามีหนังสือยิบย่อยอีกเต็มไปหมดเลยเล่มแรกคือ Dorothy Must Die นะคะเล่ม2คือ The Wicked Will Rise เล่ม3คือ Yellow Brick Wall แล้วก็เล่ม4คือ The End of Oz ค่ะ
เรื่องสุดท้ายนะคะที่อยากจะนำมาฝากกันนะคะคือหนังสือชื่อเรื่องว่า The Rough and the Dawn นะคะเรื่องนี้เนี่ยมี2เล่มเล่มแรกคือ The Rough and the Dawn แล้วก็เล่มที่2คือ The Rose and the Dagger เขียนโดยนักเขียนที่เราอ่านชื่อไม่ออกขอโทษด้วยนะคะโอเคเอาเป็นว่าเรื่องราวเนี้ยเรื่องราวของเล่มนี้นะคะก็จะมีเค้าโครงเรื่องมาจาก1001ราตรีหรือว่าอารับราตรีที่เรารู้จักกันดีนี่แหละเรื่องนี้นะคะนางเอกก็จะอาศัยอยู่ในอาณาจักรแห่งหนึ่งซึ่งปกครองโดยกษัตริย์หนุ่มคือกษัตริย์หนุ่มองค์นี้เนี่ยก็คือจะขอให้มีเจ้าแบบให้คนนำเจ้าสาวเข้ามาให้เขาอะทุกคืนทุกคืนแล้วก็พอตอนเช้าเนี่ยคือเจ้าสาวทุกคนก็จะเป็นศพไปอะไรเงี้ยก็จะเหมือน1001ราตรีเลยค่ะเรื่องก็เริ่มขึ้นเมื่อตัวเพื่อนนางเอกเพื่อนสนิทของนางเอกเนี่ยต้องกลายไปเป็นเจ้าสาวแล้วก็ต้องกลายไปเป็นศพในตอนเช้าอะไรเงี้ยนางเอกก็เลยรู้สึกแค้นแล้วก็ขอแบบคล้ายๆกับวอลันเทียคือขออาสาไปเป็นเจ้าสาวเองแล้วก็คิดว่าจะแก้แค้นพอได้เข้าไปเป็นเจ้าสาวจริงเนี่ยก็คือก็ได้เรียนรู้เรื่องราวภูมิหลังของพระเอกว่าแบบว่าทำไมอยู่ดีๆถึงแบบเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้อะไรเงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกว่าเขาโครงเรื่องก็คือมาจากเรื่อง1001ราตรีหรือว่าอารับราตรีถ้ารู้สึกว่าตัวเราเองไม่เวลาพูดถึงเทพนิยายอะไรเงี้ยค่ะอาจจะไม่ค่อยนึกถึงทางฝั่งอาหรับเท่าไหร่อะไรเงี้ยไม่ค่อยได้คิดถึงทางฝั่งนั้นพอได้เห็นแบบหนังสือที่มีเขาโครงเรื่องมาจากเรื่องราวเทพนิยายหรือว่าเรื่องเล่าจากฝั่งนั้นบ้างเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีเหมือนกันนะเหมือนกับว่าเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเพิ่ม diversity ให้กับวงการการอ่านหนังสืออะไรเงี้ยค่ะเราคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบเรื่อง1001ราตรีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วก็ชอบกลิ่นอายความเป็นแบบอาหรับอะไรเงี้ยค่ะอยากจะเรียนรู้เรื่องราวกับฝั่งนั้นให้มากขึ้นแล้วก็ชอบเป็นคนที่ชอบอะไรแนวโรแมนติกเพราะว่าเท่าที่เราอ่านฟีดแบ็กมาเนี่ยเรื่องนี้มีแบบมีความโรแมนติกมากพอสมควรอะไรเงี้ยก็น่าจะชอบกันนะคะถ้าเกิดใครอ่านแล้วนำมาเล่าให้ฟังด้วยว่าเป็นยังไงเนาะค่ะทั้งหมดนะคะก็เป็นหนังสือที่มีเขาโครงมาจากเทพนิยายนะคะที่เรามองว่าเออน่าสนใจมีการเล่าเรื่องที่น่าสนใจมีแบบพล็อตที่น่าสนใจใครเคยอ่านเล่มไหนใครอยากจะแนะนำหนังสือเพิ่มเติมเล่มไหนนะคะที่มีเขาโครงมาจากเทพนิยายเนี่ยก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามค่ะไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ